ส่วนเรื่องของวัคซีนนะคะตอนนี้เองเนี่ยคนอยากจะฉีดกันจะแย่นะคะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาอยากฉีดวัคซีนเพราะเขามั่นใจว่าการฉีดวัคซีนจะสามารถป้องกันนะคะกับโควิด -19 ได้นะคะจากหนักกลายเป็นเบานะคะอันนี้ก็สามารถที่จะป้องกันได้แต่ก็มีบางคนที่ไม่มั่นใจแล้วก็ไม่อยากฉีดนะคะนี่เขามาถึงขั้นแบบมีการทำเรื่องเขียนเป็นหนังสือเลยนะคะที่โรงพักที่ตำรวจในจังหวัดสมุทรสงครามนี่คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะเขาเปิดจดหมายเขาเขียนถึงผู้บังคับบัญชาเลยนะคะขอไม่ฉีดวัคซีนของซิโนแวคเพราะว่าตามที่มีข่าวว่าวัคซีนมันไม่ได้มาตรฐานก็เลยไม่มั่นใจต่อยี่ห้อนี้นะคะแล้วถ้ามีวัคซีนอื่นที่มีประสิทธิภาพและไม่มีผลกระทบก็พร้อมที่จะฉีดนี่นะคะเนี่ยเขาเขียนเลยนะคะว่าตามหนังสือที่ภูธรจังหวัดสมุทรสงครามแจ้งว่าจังหวัดได้รับการจัดสรรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้วก็ฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนื่องด้วยวัคซีนที่จะใช้ฉีดกับข้าราชการตำรวจและข้าราชการนั้นก็คือซิโนแวคนะคะกระผมแล้วก็เขียนชื่อต้องฆ่าชื่อทิ้งนะคะไม่ขอรับการฉีดวัคซีนดังกล่าวเนื่องจากกระผมได้รับข้อมูลข่าวสารในสื่อโทรทัศน์และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆว่าวัคซีนไม่ได้มาตรฐานและไม่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกนะคะประสิทธิภาพ49.7% เท่านั้นประกอบกับมีผู้ได้รับผลกระทบถึงแก่ความตายนะคะแล้วก็มีอันตรายจากวัคซีนดังกล่าวด้วยก็เลยไม่มั่นใจที่จะฉีดวัคซีนยี่ห้อนี้ถ้ารัฐบาลหรือเอกชนมีวัคซีนที่ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพกว่านี้ก็ประสงค์จะได้รับการฉีดอย่างแน่นอนโอ้โหตอนนี้มีแต่คนอยากฉีดเนาะและถึงขั้นวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมไม่ฉีดสักทีฉีดช้านะแต่พี่แกบอกว่าไม่ฉีดเลือกได้เหรอคะมันเลือกไม่ได้ใช่ไหมรัฐบาลบอกแล้วว่าเดี๋ยวหมอก็เป็นผู้ประเมินแหละว่าคุณจะได้รับวัคซีนตัวไหนช่วงไหนที่คุณเข้าไปฉีดเท่าไหร่แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะวัคซีนที่จะฉีดเนี่ยเป็นไปตามความสมัครใจถ้าพี่ตำรวจท่านนี้เกณฑ์ของท่านต้องฉีดซิโนแวคแต่ว่าท่านไม่ต้องการฉีดซิโนแวคนะคะท่านก็สมัครใจที่จะไม่ฉีดได้ก็ได้ก็คือมันอยู่ที่ความสมัครใจด้วยอันนี้ก็เป็นแบบก็เปิดทาง